บุ๋มปนัดดาแจงหายหน้าบอกตัวเองว่าต้องไหวเป็นนางงามและพิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ไม่ว่าจะงานส่วนตัวหรืองานการกุศลก็ทุ่มเทแบบเต็มที่ล่าสุดดูเหมือนว่าสาวบุ๋มจะหายหน้าจากการอัปเดตโซเชียลไปพักใหญ่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเธอไปไหนกันแน่ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่อรอช้าอัปเดตเรื่องนี้ให้แฟนๆในโลกออนไลน์รู้ว่าเธอหายไปไหนมาโดยสาวบุ๋มลงรูปของตนเองพร้อมข้อความเล่าว่า วันนี้แฟนคลับทักว่าแม่หายไปไหนขอสารภาพว่าวุ่นกับเคสที่เข้ามากระหน่ำเยอะมากคนท้องหาเตียงไม่ได้คนแก่เดินทางไม่ไหวผู้ป่วยติดเตียงทุกคนต้องดูแลตัวเองกันไปถ้าหายใจไม่ไหวทางเราก็วิ่งเอาออกซิเจนไปให้ทำให้ภาพของปีที่แล้วกลับมาอีก ฉันต้องไหวทำเอาแฟนคลับที่รู้เหตุผลของสาวบุม๋มพากันให้กำลังใจเธออย่างมากมายและขอให้เธอรักษาสุขภาพด้วยบางก็บอกว่าแม่ยุ่งมากหาเวลาพักผ่อนบ้างนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ